สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแนะนำการใช้คีย์บอร์ดร่วมกันนะฮะหมายถึงหลายคนใช้คีย์บอร์ดเดียวกันเพื่อประชุมหรือเพื่อวางแผนงานนะครับก่อนอื่นนะฮะให้เราคลิกที่คีย์บอร์ดนะครับเมื่อเข้าไปที่คีย์บอร์ดแล้วนะครับมันมี2วิธีที่เราจะแชร์คีย์บอร์ดด้วยกันก็คือวิธีที่1คือใช้ ID เดียวกันกับวิธี2คือใช้ต่างคนต่างมี ID ของตัวเองนะครับสาธิตวิธีที่ใช้ ID ร่วมกันนะครับคลิกที่ Connect นะครับจะเห็นบอร์ด ID นะครับให้เราพิมพ์บอร์ด ID เบอร์เดียวกันนะที่เราได้จากเว็บไซต์มาแล้วก็พิมพ์พาสเวิร์ดอันเดียวกันนะครับจากนั้นทุกคนก็จะเข้ามาที่บอร์ดอันเดียวกันใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับซึ่งวิธีนี้สะดวกที่สุดนะครับทุกคนไม่ต้องควานหาบอร์ดว่าบอร์ดที่เราจะประชุมอยู่ที่ไหนนะครับกับวิธีที่2ต่างคนต่างมีบอร์ด ID ต่างกันนะไม่เหมือนกันพาสเวิร์ดก็ไม่เหมือนกันทุกคนเป็นแอดมินของบอร์ดตัวเองเราจะต้องมีคนใดคนหนึ่งนะฮะสร้างบอร์ดขึ้นมานะฮะโดยคลิกที่ Create Board นะครับแล้วคลิกด้านบนนะฮะ Get More File นะจากนั้นพิมพ์ชื่อบอร์ดที่เราสร้างนะครับสมมติเป็นเทส5นะครับจากนั้นคลิก OK นะครับคลิก OK ครั้งหนึ่งนะครับคนที่ต้องการจะเข้ามาใช้บอร์ดร่วมกับเราที่คือบอร์ดที่ชื่อเทส5นะฮะก็ต้องคลิกที่ Connect นี่นะฮะจากนั้นก็ต้องมาคลิกไฟล์บอร์ดตรงนี้นะครับถ้ามันมีรายการเต็มไปหมดนะเราก็ต้องค้นหาก็คลิกตรงนี้นะครับพิมพ์คำที่เราจำได้นะครับอย่างสมมติเราพิมพ์คำว่าเทสจากนั้นกดดันนะครับกดแบ็กนิดนึงนะเอาคีย์บอร์ดซ่อนไปจากนั้นเราจะเห็นว่ามันมีบอร์ดที่เทสเนี่ยเยอะมากเลยนะเห็นไหมเราต้องมานั่งควานหาบอร์ดของเราซึ่งมันยุ่งยากนะผมก็เลยคิดว่าวิธีที่1จะเป็นวิธีที่สะดวกนะไม่ต้องรู้อะไรมากใส่บอร์ดเบอร์บอร์ดเดียวกันพาสเวิร์ดเดียวกันทุกคนเข้าบอร์ดเดียวกันแต่ข้อเสียมันคือมันจะมีแอดมินทุกคนนะฮะและทุกคนสามารถเคลียร์บอร์ดได้ต้องระวังไม่ให้ใครคนหนึ่งเคลียร์บอร์ดขณะที่เราประชุมกันอยู่นะครับข้อดีอีกอย่างนึงก็คือว่าไม่มีคนอื่นเข้าได้ยกเว้นแต่คนที่รู้ ID และพาสเวิร์ดเท่านั้นเองจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ